สวัสดีครับพี่น้องมาเรื่องพี่น้องกินข้าวนะครับมื้อนี้ครับเขาก็อยู่ของน้องหน้าอยู่หน้านะครับนอนหน้าบัดนี้สิกินของน้องกินบ่ได้ครับตอนนี้มันก็ทุ่มกลัวล่ะนะครับเกือบ2ทุ่มแล้วบัดนี้มันจังได๋ล่ะยุ่งหลายนะครับของเขามากินในหม่องนอนนะครับแต่ก็พยายามสิกินบ่ให้เหี้ยดอกว่านะครับถ้าเหี้ยก็สิคือสินอนในหมดนะครับมื้อนี้ครับเขาก็เป็นเขามะลิเฮานี่แหละครับเห็นบ่จักนี่นะครับแสงมันจ้านะครับเป็นเขาของมะลิเฮานะครับผมหุงแล้วก็ผมเอาหม่องแหมๆมานะครับเขาเรียกตรงไอ้กรอบๆนะข้าวไหม้นะครับไหม้นิดๆ นี่นะครับอร่อยมากเป็นข้าวหอมมะลิ105สุรินทร์บ้านเรานี่แหละครับหุงแบบไม่เช็ดน้ำนะครับหุงแบบไม่เช็ดน้ำกับเขากับมีอันนี้ประจอมไม่เท่าครับประจอมไม่เท่าเกือบหมดแล้วครับกินทุกมื้อก็เหลือนะครับก็นี่กับแกมครับกับแกมเป็นพริกหน่อยนะครับแล้วก็มีปลานิ่มหน่อยนะครับปลานิ่มหน่อยแล้วก็นี่กบครับกบผมรักกินขาหนองไปนะครับยังเหลือขาต้นมันนี่ขาต้นมันนะครับกันนี่น้ำนี่ก็ขอหน่อยติดไส้บางหนึ่งนะครับติดไส้ที่บักแข่งครับมะเขือพวงนะครับวันนี้ก็นี่ละกินข้าวมากินข้าวให้กันนะครับเด้อครับขะลองเบิ่งว่ามันสิแซ่บบ่นะครับอยากใส่มืออยู่เอาก่อนดีกว่าเสียมันแซ่บครับข้าวแฮมนะครับข้าวแฮมไปไหมแซ่บนี่รสชาติหนำไหมมันกรอบๆเหนียวเหนียวนะครับแล้วแฮมเป็นข้าวหอมมะลิมันนะครับจะง่ายเห็นไหมควรยังไงอยู่ขอตาอันนี้ก็มาแกงครับอุ้ยหั่นได้บ่หวานแล้วใส่เฮียใส่หม่องงอนมึงเอ้ยยะเลยล่ะนะครับมาแกงคู่กับประจอมครับกับประจอมแล้วก็กินครับน้ำบะพริกดอกเป็ดดูดบะพริกครับเป็ดมากครับมาสดๆเลยบ่มีดอกสารเคมีบ่ได้ใส่นะครับนี่เฮาก็บักแข่งก่อนแข่งแบบนี้ครับมะเขือพวงมะเขือพวงบ้านเฮาไม่ได้กินข้าวในกันครับกินข้าวในกันอยู่ทุ่งนาทุ่งนาบรรยากาศเสียต้องกินข้าวแล้วเป็นหยังมีหยังก็กินตัวนั้นตัวอยู่บ้านหน้าเฮาบ้านนอกของหน้านะครับแข่งคู่ประจอมแกมเผ็ดบักพริกยังบ่แบ่เนี่ยบ่ได้ไปต้นปอกต้นไผ่หรอกกินสดๆเผ็ดกับน้ำตาแตกเอาไม่ได้ครับกินข้าวนั่งมานั่งอยู่ในมุ้งนั่งนอกมุ้งไม่ยุ่งหลายแห้งยังว่าสงสารงัวอยู่ไอ้งัวนี่ยุ่งมันกัดก็ผสมเอายังเอาก็ย่อ15แบบโรชันแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูก็ย่อ15ใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็
ใส่น้ำยาล้างถ้วยน้ำยาล้างจานนะครับนั่นแหละก็เอาไปผสมกับน้ำนะครับใส่ทั้ง20ลิตรก็ใส่ด้วยพอประมาณนะครับแล้วก็ผสมให้เขาคุ้นให้เขากันเอาไปฉีดง่วงครับฉีดตามโตเลยตามโตเลยอย่าฉีดแต่หน่วยตามันนะครับฉีดมันก็ป้องกันได้ครับยุงบ่กัดบ่ต้อมันดอกนะครับได้ก็เกือบสว่างหมดละนะครับนั่นแหละนอกขึ้นมันนอกขึ้นแบบเข่าครับเข่าแห้งแล้วแบบเข่าแฮมเข่าแฮมยังวะเข่าแฮมนะครับเข่าเขาอื่นแล้วเข่ายังไงเข้าไหมก้นหม้อข้าวไหม้ก้นหม้อนะครับแซ่บดีเย็ดขวนนะครับกินเลยอ่ะเหลือสดน้ำปลาตามไปจมครับไปจมไม่เถาเห็ดแซ่บข้าวไม่เห็ดก็แซ่บครับไม่อยู่อำเภอสงขลาเห็ดแซ่บเพื่อนก็เห็ดขายไปจำใส่กระปุกขายกระปุกยี่สิบยี่สิบห้านะครับยี่ขายดูขานทางเวลาไปเยี่ยมย่ามเพิ่นก็เข้ามากินเรื่อยนะครับนี่เขาก็นี่ครับนี่เด้อบักแข้งครับแล้วก็มีตอนประจอมน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นมาก็แสบอยู่เลยจะมาสดๆกับจากสวนของหน้านี่ยังกินนั่นแหละครับทางป้านี่ก็ตั้งแต่วังขึ้นบุญนะเกือบเกื้อไว้เพราะว่าวังเว้นไปเงินเนี่ยครับมึงขาเนี่ยขาโอ่งมาไหนนี่ขาครบเนี่ยกินขาโอ่งมาไหนขอทาข้าวนี่ตักมาหลายกินหมดดอกเอามาหาถุงเงินเนี่ยถุงเงินเอานอนทายอยู่ข้างหน้าหมาครับไปเฝ้าสวนเขานอนอยู่ตรงหน้าตรงมีหมานำว่านั้นหมาอื่นมาสิมาลักไก่ลักไก่ลักเป็ดเขามาสวนเขาตรงมีหมาไว้เขาไปเฮาพ่นเนี่ยบางครั้งบางคืนพ่นเขาพ่นออกใจหูหมาเป็นสัตว์ที่ตาไวจมูกไวนะครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนได้นะครับอยู่ตรงไหนตรงหน้าเลยนี่ครับเข้าแฮมเข้าแฮมเทปแรกเลยได้นี่พี่น้องในคนอีสานนะแน่นอนอยู่บ้านต้องกินแบบนี้นะครับงอหายไปหน้าถ้านั่งกินต้นข้างนอกต้องกินในช่วงแรงๆแรงๆก็ต้องไม่โผล่เพลนะครับต้องกลางวันหน่อยโผล่เพลหน่อยก็จะเป็นริ้นภาษาบ้านเล่าเฮาก็อื่นหินหินหินจะถ้าเดิกๆมายุ่งอีกโอ้นะว่าถ้ามาอยู่นอกมวลบ่มวลครับแต่ว่าหากว่าก็นี่แหละ
ยุงมันก็หลายหินมันก็มีลิ้นมันกัดตอนช่วงเย็นตัวเล็กๆนะครับกัดโอ้โหเจ็บปกติมันจะกัดวัวจากคนอยู่ใกล้มันก็กัดคนกันแหละนะครับเนี่ยเอาปลานะปลานะครับปลาจิ้มกระจงนะครับปลาสดๆปลาเมื่อกี้เนี่ยฝนตกก็เลยเดินไปดูใส่ตะข่ายดักไว้ที่ทุ่งนาตามเพิ่งขึ้นได้ตัวเล็กมา3ตัวจับปลานี่อยู่ในบ่อจับเอาปกติมันจะทอดแหนแต่ว่ามันกลางคืนแล้วก็เลยไม่หวานใช้การเอาสมองจับเอาครับก็ได้ตัวไม่อ้วนหรอกนะครับมันเช้ากับเพื่อนก็เลยจับได้ถ้าไวนะไม่ได้กินหรอกนะครับประจอมเหนียวกว่านี้ป๊อปใส่เข้าไปป๊อปแบบนี้ครับเงาๆนี่ประจอมพวกเบ็ดก็จะลวกปากข้าวหอมมะลิผมหุงบะใส่น้ำหุงแบบบะได้หินน้ำออกไม่ได้รินน้ำออกเพราะว่าเสียดายคุณค่าทางอาหารที่มันไหลออกไปกับน้ำข้าวครับก็เลยหุงแบบไม่เช็ดน้ำนะก็เหมือนหุงหม้อไฟฟ้านั่นแหละมาได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนมากกว่าเห็นไหมเนี่ยอ้วนแต่ก็ไม่อ้วนเท่าไหร่นะปกติจะอ้วนกว่านี้อีกน้ำหนักอยู่80-90กิโลทุกวันเหลืออยู่76มั้งครับมันหนักอยู่นะแบกหญ้าให้งัวตัดหญ้าให้งัวแบกหญ้าโอ้ยเมื่อยใจกระมวลนะใจถามว่าเมื่อยผมเมื่อยอยู่เมื่อยเพราะว่าผมผ่าตัดหัวไหล่มาผ่าตัดหัวไหล่คือแขนน่ะมันหลุดนะครับเบ้าอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้มันหลุดตรงมาอย่างนี้หมอก็ต้องเย็บตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นไว้เกาะให้มันเกาะอยู่อย่างนี้เราจะใช้เอ็นยึดไว้หลายปีแล้วแหละครับหมอกระดูกคุณหมอไกรวุฒิอยู่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ผมนี่เป็นเคสศึกษาด้วยนะเพราะว่ามีนักเรียนแพทย์มาประมาณ30คนยกมือไหว้ผมทุกคนเลยนะครับเขาซองกล่องพาแบบซองกล่องเป็นเคสของการซองกล่องแซ่บกินไม่น้ำบอกไม่น้ำคือคนเจ๊กเนี่ยเวลากินเขาจะบอกว่าปรึกษาหาเรือหลังจากกินข้าวแล้วต่างคนต่างใหญ่ๆเฮ็ดงานบ่ได้มานั่งโซเลกันหรอกแบบแม่นคนไทยเฮาดอกคนไทยเฮากินข้าวอย่าพูดผีจอกปากมันว่าเพื่อนว่าพ่อบ่เว้าสิคือกันต้องกินเขาแล้วมันได้พบปะจะเจอกันลูกเต่าหลายนางห้องเพื่อนกินเขาเนาะนี่มาเขือพวงปลาแป้งมื้อนี้พักหน่อยเดี๋ยวพี่เหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่3อันปิดออนเซ็ตบอลายดอกเป็นน้อยๆพอได้กินโอเคมันจะออกเป็ดประมาณนึงมันไม่ได้เป็ดแห้งนี่เลยต้องขอไปกินครับตอบเนี่ย
พวกก๋วยเตี๋ยวขอเขาไปจอมมันหนองห้องอย่าไปเที่ยงหลายครับอยู่ไปได้อยู่ได้ก็อยู่เศรษฐกิจแบบนี้อย่าไปซีเรียสที่เหลืออย่างคนเฮาอยู่แบบสบายใจมักกันไว้บ่รุ่นกับตายนี้ปลากันแล้วล่ะเห็นบ่นางกินแมงในที่นอนเนี่ยเป็นจังไรมันบ่มีอะไรเนาะพานางกินในศาสตร์ถ้าพูดศาสตร์บ่ดีก็ยุ่งเขามาข้างล่างอีกจากเตียงอีกพวกเลยเอานางในที่นอนอยู่แล้วกินอันนี้เอาปิดก่อนเนื้อปลาเนื้อปลาที่จิ้มประจมหัวฟินมันได้อัตรสแซ่บประจมอ่ะกินก็ยังแซ่บกินก็เข่าห่อนห่อนเนี่ยเข่าห่อนห่อนก็มุ้งมือนึงเนี่ยมึงปลาแบบกินเลยเนี่ยกบสิกะยางวังขึ้นฝนตกวังฝนตกมันกินกระปูมันกินกระปูแล้วมันไปบ่ได้ก็เลยเอาสมองซับได้กินกระปูหลายปดโดดบ่เป็นถ้ามันโดดไปบ่ได้หรอกปล่อยมันขึ้นสระบ่ทันหรอกปีนี้ยังไม่ได้เลี้ยงเรามีเวลาเรียนไปมีเวลาก่อนไปจัดพื้นที่สวนมันดีก่อนจะไปเรียนแล้วเขามาอยู่กองน้องหน้านี่นะมาอยู่สวนอยู่ให้อยู่หน้านะแน่มเห็นยังก็อยากเก็บไปหมดต้นหมอกต้นไม้โอ้ยแต่ตัวเอียงเล่นเขาปลูกแล้วมันใหญ่แล้วมันกำลังพี่ดอกออกผลสินะโอ้ดีใจมีความสุขจนผมนี่ว่าตะไคร้ก็คาด้วยคาแดงหลายหลายเรื่องวางคือคุดคาหัวคาแดงคาอ่อนเอามาต้มแต่ตำพริกแต่แท้เอามากินสูบเบิ่งเด้อให้มากินด้วยกันนะครับเจริญอาหารดิเบิ่งคนกินข้าวกินหลายๆดิเจริญอาหารเห็นแล้วมันก็หิวมาอยากกินน้ำเนื้อปลานี่เป็นปลาคอมันสิเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วตอนนี้มันก็กันยาเนาะวันที่6กันยาว่ามันเหลือมั่นมันเหลือมีความมั่นลืมบักแข่งเลยแสบหลายเนี่ยบักแข่งมันเกลือพ่วงมีติดสวนหน่อยดีแกงสีเล็กใส่บักเกลือพ่วงโอ้ยแสบทุกท่านคือยังไงอยู่ตรงไหนตรงหน้ามียังกินก็กินคนเขาอยู่มึงเก็บมึงใช้เขากินหรูอยู่สบายมาครับคุณดังว้าว
เผ็ดด้วยป่ะโอ้เนื้อแตกเลยกระดูกครบเนี่ยกระดูกก็แข็งครบยำมวยไงหนำกำลังแสบแม่ผมเลยกบยันใส่แล้วจะเอาผมนี่แหละส่วนหัวหลอกหนังออกมันหัวขาน่องขาแข็งนะแล้วเอาบดใส่บดละยัดใส่บดแป้งมันก็ละเอียดบ่มันจะได้รสชาติของกบมากกว่าประหยัดเนื้อไก่ยันเนื้อหมูอย่างอื่นนะยันเนื้อไก่เนื้อหมูนะครับยันบกข้าวแม่บริสุทธิ์ครับไม่ใส่กบล้วนๆแล้วก็สมุนไพรเนื้อกบเลยแม่เฮ็ดกบยัดใส่เสียบอร่อยมากนี่ครับมาดูกินข้าวผมอิ่มแล้วนี่ข้าวเหลือเนี่ยความหมายคือข้าวในหม้อผมอุ่นไว้มันร้อนถ้าผมสิก่อนให้ข้าวทุ่งเงินนี่มันก็ต้องซักมาหลายๆกินบ่หมดก็เหลือไว้ก็มันเย็นพอดีนะฮะทุ่งเงินนําถ้าผมไปซักในหม้อมันร้อนตัวผมอุ่นในหม้ออุ่นๆไว้มันก็ซ้ําสิได้กินอีกสงสารมันข้าวแฮมครับรวมแล้วก็นอนหมดเจาะคืออะไรรักกินก็อย่างมันเกลือนทำโลเปื่อนมันก็บ่ลงหรอกเพราะว่าก็กินไปจ้ำแบบนี้เนาะบ่นางในมุ่งได้ยังไงยุ่งว่าแมงวันเนาะมุ่งไรดีคือถ้ามันมีน้ำมันน้ำนิ่งยุงมันวางไข่ได้ข้าวเดียวฟักกับฟักกับอู้เอ็มผมไม่ได้ใช้พะแยงบ่ได้ใบใส่แยงกันขังงัวนะผมเปิดโล่งเลยเพราะว่ามันระบบมันจัดการดีกว่าถ้าใส่แยงนะแยงถึงยี่ต้านเนี่ยต้านน้อยเกินไปตาบ่หน่อยยุ่งเขาไปอยู่ข้างในกินแล้วก็นอนอยู่ตึงหลายบ่เก่าอีกนี่เสร็จทุ่งเงินมาได้เนี่ยเสร็จทุ่งเงินมาเพราะว่าผมอิ่มแล้วในสวนมันมีเขากับอะไรเธอไปกินน้ำเสาดอกน้ำเสากับหาไม้ไปกับวานแป๊บเดียวก็ได้แล้วเราต้องไปเนียงหลายครับอยากกินเมื่อไหร่ก็ซื้อแหลงไปก็หวานเลยซื้อแหลงไปก็หวานเลยมันง่ายเผ็ดเขาตกปากเลยเผ็ดมันแสบเลยมันเผ็ดเนาะเดี๋ยวก็ต้องไปซุ้มไปง่วงซุ้มไปแล้วมันยังบ่ติดติดแต่ข้างล่างใส่เครื่องเปียกให้มันมีควันถ้าใช้ฟางแห้งมันก็จะไหม้เลยแต่ถ้าฟางที่เปียกหญ้าที่เปียกเราไปเผามันก็จะเป็นควันขึ้นในยุงในวัวเรียกกินเผาครับเป็นป่าปะคอ
ิ้มเข้าไปจอมกินกับข้าวแฮมข้าวคนหม้อข้าวไม่ไหม้ไม่ไหม้ยังว่าไม่ไหม้บ่ค่อยใหม่นะข้าวแฮมข้าวแฮมประมาณนี้ประมาณนี้ครับโอเคผมอิ่มล่ะมีความสุขทุกคนครับก็นักตาสุขภาพฝากนะครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ครับนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้ผมเฮ็ดคลิปแบบแล้วมากครับแจ่มมากครับเขาเฮ็ดได้คือย่างครับจะอยากให้แก่ฟ้าแล้วเฮ็ดมาเป็นนะครับอยู่ตรงหน้าอยู่หน้าแกอะไรอยู่มีใบเห็นดอกอยู่ห่างจากชุมชนและถ้าแกใช้ชื่ออนาจารย์มีความสุขครับนะฮะรักษาสุขภาพนะครับสำหรับมื้อนี้ก็อ่ะราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ